ทำไมของดีๆแบบนี้เนี่ยคนถึงขายเทพร้อมๆกันขนาดนี้นะเนี่ยโอ้ยนี่มันคือตัวร้ายของภาคมูฟวี่ที่เท่มากๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยThe creator who charged us forward believing in paradise.สวัสดีครับพบกับทอยมอนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับ HF Figure Art นะครับ Kamen Rider Eden นะฮะหรือว่า Eden นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวพิเศษจากภาค The Movie ของ Kamen Rider Zero One นะครับมีชื่อภาคว่า Real Time นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าคาแรคเตอร์โดดเด่นจัดจ้านมากๆนะครับสำหรับตัว Kamen Rider Eden นะฮะเอาละฮะเรามาดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นไงกันบ้าง นะครับพร้อมแล้วก็ลุยและนี่นะฮะก็คือทั้งหมดของกล่องนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวเอเดนนะครับแล้วก็ปกไลท์คีย์เฮลไรซิ่งนะครับอยู่ด้านนี้แล้วก็ทาวเซอร์แจ็คเกอร์นะครับแล้วก็มือมาให้เปลี่ยนอีก1 2 2คู่กับอีก2ข้างนะครับซึ่งมันข้างเดียวกันนั่นเองนั่นคือข้างขวานั่นเองนะครับน่าจะเป็นมือแอคติ้งของเขานั่นเองนะครับแล้วก็มีเคาท์ดาวน์เวลานะครับสำหรับใครที่ดูภาพ The Movie เนี่ยก็น่าจะรู้กันดีนะครับเป็น 59.59 นะครับไม่ได้ใบ้หัวแต่อย่างใดนะครับทั้งหมดทั้งมวลของกล่องก็มีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะเล่นตัวเอเดนกันดีกว่านะครับพร้อมแล้วก็ลุยและนี่คือโฉมหน้าของ Kamen Rider Eden นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะพลาสติกออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างชัดเจนนะฮะมาหลังจากที่แกะพลาสติกออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรอบๆกันของ Kamen Rider Eden กันนะครับนี่ฮะเราจะค่อยๆหมุนไปนะครับบอกเลยว่าโมเดลตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นโมเดลกันกับ Kamen Rider Zero One Rising Hopper นั่นเองนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มาสักเหมือนสักทีเดียวนะครับเพราะว่าได้มีการปรับแก้เล็กๆน้อยๆนะครับยังเห็นได้ชัดเลยนั่นคือบริเวณของขาของเขานะครับนี่ฮะสังเกตได้ว่าขาของเอเดนเนี่ยมันจะไม่โก่งเป็นรูปตัวโค้งแบบนี้นะครับมันจะออกไปด้านข้างซึ่งตัวนี้เนี่ยมันแก้ตรงขาแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันดูเท่มากๆนะฮะสำหรับเอเดนตัวนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของบอดี้ตรงนี้เนี่ยช่วงนี้ช่วงอกช่วงไหล่ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จุดข้อระวังของตัวเอเดนเนี่ยซึ่งเปิดกล่องมาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเขามันค่อนข้างจะอ่อนมากๆนะฮะทั้งสองข้างเลยฮะข้างล่างข้างบนเลยนะครับดังนั้นเวลาเล่นระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับในส่วนของเอเดนตัวนี้เนี่ยมีการลงสีที่สวยมากๆนะฮะบอกเลยว่าถูกใจมากฮะสีค่อนข้างจะเนี๊ยบด้วยนะฮะในตัวของผมแต่ไม่รู้ว่าตัวของท่านผู้ชมที่ซื้อมาเนี่ยเป็นไงกันบ้าง นะครับนี่ด้านหลังของเขานะมีการเก็บรายละเอียดร่องรอยได้โอเคนะครับแล้วก็สีด้านข้างของเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับสวยงามมากๆตรงนี้นะฮะตามร่องตามรอยต่างๆดีเทลเก็บมาโอเคดีไซน์ถือว่าเรียบง่ายมากๆนะครับในส่วนของไดรเวอร์นะฮะก็คือจะมีส่วนตรงนี้เพิ่มออกมานะครับมันเป็นของอีเดนนะครับตรงนี้ที่จะประคบเข้าไปจริงๆหลังๆเนี่ยมันก็ออกมาประมาณนี้กันหมดนะตัวที่ออกมาใหม่ๆนะครับแล้วก็โปกไอคีอยู่ด้านนี้ฮึบเป็นแบบใสนะครับเดี๋ยวไปแปะสติกเกอร์เอาได้นะครับเพื่อเพิ่มดีเทลของเอเดนตรงนี้เนาะไม่มีปัญหานะฮะสำหรับตรงนี้ก็ใส่ไปเหมือนเดิมฮึบก็จะเป็นธีมเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเจ๋งดีสวยดีนะฮะผมว่าตัวนี้แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าคนเทเอเดนเยอะมากนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยได้เปิดพีในช่วงหนังฉายพอดีนะฮะหนังเข้าบ้านเราเนี่ยแล้วก็ได้มีการเปิดพรีออเดอร์เอเดนนะครับนี่ก็คือเขาได้ออกมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับทีแรกก็คิดว่าจะเทเหมือนกันแต่พอได้มาจับแล้วก็อยู่กับเราต่อไปเถอะนะครับมาอยู่ในจักรวาลของเรานะฮะแล้วเราก็จะพาเขามาแสดงให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับแล้วก็ที่ผมตราตรึงมากๆเลยก็คือผมได้ไปเจอช่องคุณตรายูนะฮะได้มีการโมเจ้าตัวนี้ให้มันสมจริงมากขึ้นนะครับโดยการที่ทำให้เขามันกว้างขึ้นนะฮะในส่วนของบริเวณเขาตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการยกนะฮะตรงกรอบบริเวณปกคอเสื้อเนี่ยให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ตัดเอวนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมนะฮะสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description ด้านล่างนะครับก็ไปตามดูกันได้สำหรับใครที่อยากตามโมนะครับให้มันสมจริงมากขึ้นนั่นเองนะครับและเราเนี่ยก็จะรีวิวแบบเดิมๆไปก่อนนะฮะในอนาคตก็ไม่แน่เขาอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะในส่วนของดีเทลเนี่ยทุกคนก็อาจจะเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูจุดขยับกันเลยดีกว่านะครับ
โอเคฮะมาในเรื่องจุดขยับนะครับตรงหัวก็หมุนได้ปกติเนาะนะฮะภายงกคอนะครับหมุนนะครับหมุนได้360องศาเลยนะฮะตรงนี้ปึ๊บนะในส่วนของแขนนะครับเหมือนเซโลวันเลยฮะยกได้มันสามารถดึงได้มา1สเต็ปนะฮะปึ๊บแล้วก็ตรงเกาะไหล่เนี่ยก็ปึ๊บนี่ฮะดันขึ้นยกขึ้นได้แบบนี้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะตรงไบเซปหมุนได้ปกตินะครับหมุนได้รอบทิศนะครับ360องศาเลยนะฮะแล้วก็ตรงข้อศอกเป็นดับเบิลจอยนะครับนี่ประมาณนี้ตรงมือหมุนได้นะครับปกตินะฮะเป็นบอจอยนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้อีกเช่นเคยนะฮะดีเทลมือก็ลงมาโอเคนะสวยเลยนะครับในส่วนของเอวเหมือนเดิมนะฮะเหมือนกันการขยับนะฮะหมุนนะครับการก้มนะฮะการก้มนี่ประมาณนี้นะฮะฮึบได้อีกแหละฮึบการเงยฮึบปกตินะฮะของบอดี้นี้อยู่แล้วจริงๆบอดี้เนี้ยมันขยับดีอยู่แล้วนะครับแต่มาดูในส่วนที่เพิ่มมานะครับนั่นก็คือส่วนบริเวณขานั่นเองนะครับสังเกตได้ว่ามันจะมีเกราะตรงบริเวณนี่ฮะตรงนี้นะครับ2ด้านนะฮะมันสามารถขยับได้ด้วยนะนี่แบบนี้ฮะนี่คือส่วนที่เพิ่มมาในส่วนของเอเดนนะฮะตรงนี้มันสามารถขยับได้ด้วยนะครับโอเคเลยนะฮะตรงนี้หมุนได้ปกติฮะฮึบนี่ฮะดีเทลของเขานะครับหมุนได้ฮึบขางอขาปกตินะฮะแบบนี้ฮึบและนี่คือจุดที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะนั่นคือตรงนี้มันขามันสวยอะสวยกว่าเซโลวันอีกนะครับชอบตรงนี้นี่แหละนะแล้วก็ปลายเท้าขยับได้ครับปกตินะฮะแบบนี้นะฮะหมุนได้ซ้ายขวานะครับแบบนี้เลยฮึบจุดขยับก็ประมาณนี้นะฮะการกางขาฮึบนี่ฮะดึงมาได้อีกเหมือนเดิมนะครับฮึบแล้วก็กางแบบนี้ตรงเป้าของเขาบอดี้ใหม่เนี่ยมันจะปิดอยู่แล้วนะครับเจ๋งดีตรงนี้ในเรื่องการขยับของบอดี้เซโลวันเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยนะฮะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับจุดขยับนะครับในส่วนของที่มาด้วยนะครับกับตัวเอเดนนะครับนั่นก็คือ Trouser Jacker นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกันกับตัว Trouser แหละสามารถถอดตรงนี้นะฮะเปลี่ยนเป็นคันโยกได้นะครับปกติอยู่แล้วนะแต่ว่าที่มาด้วยอีกหนึ่งอย่างเนี่ยมันเอาไว้เล่นกับ Trouser Jacker นั่นก็คืออันนี้ฮะมันคือสิ่งนี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเคาท์ดาวน์ของการนับเวลาถอยหลังทำให้โลกสูญสิ้นนั่นเองนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะใช้ห้อยกับอันนี้นะฮึบติดแบบนี้เลยนะครับยังไงวะแบบนี้นะฮะฮึบนี่ใส่แบบนี้เลยนะครับมันก็จะเหมือนในหนังที่ปักอยู่บริเวณโดมที่เขาต่อสู้กันนะฮะแล้วก็จะนับถอยหลังไปนะแต่นี่ทำเลขมา 5959.13 อีกทีหนึ่งนะครับก็นี่คือสิ่งที่เพิ่มเติมมานะครับแล้วก็อีก1 ชิ้นนะครับอีก1ชิ้นนะฮะนั่นก็คือโปรไกลคีเฮลไรซิ่งแบบปิดนั่นเองนะถ้าอยากได้แบบเปิดเนี่ยก็ต้องไปเปิดตัวHellraising นะครับแต่ว่าแบบปิดอยู่ตรงนี้นะดีเทลก็ไม่ได้เก็บมานะฮะก็สามารถไปแปะสติ๊กเกอร์ได้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยมันสามารถเสียบตรงนี้ได้ด้วยนี่ฮะประมาณนี้นี่เล่นด้วยกันได้นะครับสำหรับโปรไกลคีอันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวนะครับ Kamen Rider Eden นะครับ HH Figure Art จาก The Movie นะครับ Kamen Rider Zero One Real Time นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันมีความเท่มากๆนะครับแล้วก็ลูกเล่นที่เพิ่มมานะครับนั่นก็คือบริเวณขานั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกฮะมันก็ไม่ได้ย้อมซะแบบสมบูรณ์ 100% นะฮะตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ในความคิดของผมเนี่ยพอได้จับแล้วคิดว่าคงอยู่กับเราไปยาวๆนะครับสำหรับตัวนี้โอเคฮะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ Kamen Rider Eden นะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกันนะครับกดไลค์นะฮะกดแชร์กด Subscribe ช่องเรานะครับผมทอยมอนนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่มาเนี่ยจะได้ไม่พลาดชมก่อนใครนั่นเองนะครับสำหรับCamel Rider Eden ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามชมกันนะครับตอนนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวู้Kamen Rider.
the creator who charges forward believing in paradise. Oi, amor!